สารวัตรสื่อไม่ได้ใส่นะจบแค่พุ่มกลับพี่เลินกับพุ่มกลับจบเลยนี่เป็นผู้การแล้วกลางระวังตัวนะขาผมจะตลอดขาผมอ่ะสื่อขาผมตลอดกระโดดไม่มีครับว่ามานั่งโมนมอไซค์เหรอปอนถือไม่ได้เรียนจบอะไรเลยจบเพราะผมแล้วทุกวันทำไงมอไซค์เสียงดังเอายาหอมยาหอมแล้วคุณลืมจำใหญ่เข้ายังเข้าแล้วโดนเป็นปีแล้วถึงก่อนออกมาเนี่ยโดนเป็นปีโดนสี่ห้าวันสี่ห้าวันพ่อแม่ไม่เอาไปไหนว่ารู้ไหมว่าเขาทำแล้วรถเป็นกองไหนสีเล่นแรกมันส่งแข่งนะครับว่าแม่โดน้องแล้วสพนะเห็นเราบ้านแล้วสพนะแล้วสพจะได้ไม่งานที่นั่นสอบคดีลักรถจักรยานยนต์ครับชื่อนายสรยุทธหรือปอนไอ้ฉายาอะไรนะปังนมปอนปังนมนะกินแต่ขนมปังใส่นมเลยไงนะละเอียดจะให้รองรุ่งศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้จับกุมเนี่ยได้ชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบนะครับเชิญครับรองรุ่งศักดิ์ก็จากที่ทางผู้จัดการนะครับแล้วก็ท่านผู้การก็หนึ่งสั่งจอดเราได้ข้อมูลว่าแก๊งเด็กเหล่านี้วัยรุ่นเหล่านี้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อเราไปตามสืบเสียก็ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนกันยานะครับเราก็จับในกระบวนการเขาเนี่ยได้คู่หนึ่งได้สองคนนะครับว่าจากคดีวิ่งราวทรัพย์ส่งสน.โชคชัยดำเนินคดีไปต่อมาเมื่อหลังปีใหม่แค่2วันนะครับวันที่2มกราก็จับกลุ่มในแก๊งก็ได้อีกนะครับโดยใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปตะเวนก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้เสียหายที่เดินออกจากคอนโดแถวถนนราชดาภิเษกนะครับเมื่อมีการจับกลุ่มเขาในแก๊งเนี่ยต่อเนื่องก็ขยายผลมาตลอดนะครับจนล่าสุดเนี่ยเราก็มาได้ข้อมูลว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งอยู่ในแก๊งกระบวนการเหล่านี้ได้ไปก่อเหตุลักมอเตอร์ไซค์นะครับลักมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ย่านเดียวกันกับที่เขาก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์นะครับก็จนเมื่อวานเนี่ยก็เลยจะไปเจอเจ้าปอนเนี่ยขับมอไซค์มีโอมานะครับแถวซอยทะลุหลังจันทร์เกษมนะครับก็เลยมีการตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถที่แจ้งหายไว้ที่สน.โชคชัยนะครับแล้วก็ยังรับอีกว่าในคืนวันที่ลักขโมยมีโอมาเนี่ยในคืนเดียวกันเนี่ยก็โชคชัยทั้ง2คันเมื่อลักมาได้แล้วก็จะเอามาวนใช้ในกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือเหมือนกับเป็นรถกองกลางแล้วก็เอารถเหล่านี้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ชิงราวทรัพย์ผู้เสียหายซึ่งจะเน้นผู้เสียหายที่เป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็จะก่อเหตุในช่วงเช้ามืดส่วนใหญ่จะเป็นการก่อเหตุในช่วงเช้ามืดที่สุภาพสตรีเนี่ยเดินออกไปจากที่พักนะครับเพื่อไปทํางานนะครับเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วก็ตัวกระเป๋าสตางค์หรือทรัพย์สินที่ไม่มีค่าอย่างอื่นเนี่ยก็จะโยนทิ้งหมดทําลายหลักฐานครับโยนทิ้งหมดตามซอยเปี่ยวป่าลกข้างทางต่างจะเอาเฉพาะของมีค่านะครับไม่เอาโทรศัพท์หรือเงินทองเนี่ยไปแบ่งกันนะครับแล้วก็เอามาใช้จ่ายในแก๊งด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับเวลารักทำยังไงวะเขาล็อกคออยู่ทำไงใส่ล็อกคอในหลายวิธีครับแต่อ่านไหนไปสาธิตให้ดูเลยล็อกคอไปลุกไปสาธิตให้ดูเลย
ดูได้ไปเรียนจากนี้จากจำมาจากที่ไหนยังรู้ยังอันไหนเราล็อกคอได้ล็อกได้ไหมนี่ล็อกอยู่ไม่ได้ต้องมันขายได้เดียวขายได้เดียวล็อกคอไม่ได้เปิดได้เปิดแล้วสตาร์ทได้เลยใช่ไหมเอาสตาร์ทดิอันนี้ก็ใช้ฟอยล์ไปเลยต้องเบรกถ้าเครื่องมันเย็นต้องโคลด้วยไม่ต้องแล้วพอแล้วใช้กันไกลในการลักนะครับเพราะว่าถ้าไประบุว่ามันเป็นการว่าเป็นการเผยแพร่เนี่ยเผยแพร่วิธีการให้กับไอ้คนร้ายที่มันยังไม่รู้มันรู้มันก็เลยเอาซะเลยนั่นเผลอไปโดนมอไซค์คนเล่ากันเองเปล่าไม่รู้มันดีคืนดีนะนี่จะทำอะไรก่อนจำได้ไหมว่าเข้าออกคุณนี่ในฐานะเดี๋ยวที่ร้านการตรงนั้นเลยก็ได้สีแดงใช่ไหมเคยเรียนหนังสือไหมกันแดงไปได้เรียนจบกระโดดครั้งแรกนี่คดีอะไรนะคะต้องมาขับรถกระบะเพื่อนสอนเวลาเรามาเรียกประชุมอะเอาเรียกไปให้ดูเขาออกมาตั้งแก๊งกับอุปกรณ์น้ำแรกอยู่ทางขวาแล้วเรามาย้ายมาตั้งแก๊งกับที่ต่อสายใหญ่ครับมาเจอคนนึงออกมาอยู่ด้วยกันเพื่อนกี่คนครับมีเพื่อนกี่คนประมาณก็หาเด็กนั่นนะครับแล้วก็สอนวิชาแล้วก็ให้เขาทำด้วยเคยมีที่แบบว่าลงมือแล้วเจ้าของรถมาเจอเคยมีบ้างๆแบบถ้าเจ้าของรถมาเจอเราทำยังไงอ่ะก็ไม่ทำวันนี้ก็ขี่ตามรถไปแล้วก็มือบิดกุญแจรถแล้วก็ไล่เจ้าของรถลงไปแล้วก็ขี่รถไปเคยทำร้ายเจ้าของรถด้วยไหมคะไม่เคยทำร้ายสมัยก่อนเนี่ยตอนยากๆนะเราไปทำไปกันสองคนไม่น่าจะพอถ้าไปหลายคนมันจะดูปกติกันไหมว่ามาเยอะมาได้แล้วเราไปขายถ้าวิ่งราวจริงจังถ้าตับขัดขืนก็อันนี้ก็มาถึงแล้วก็เดี๋ยวให้พวกเด็กก็แถวนั้นมันก็เรียกย้ายเอาไปขายกันหรือว่าไงผมก็ไม่รู้ผมให้มันเอาไปขายเล่นไปกี่บาทเวลากระเป๋าต้องท่าไหนก็ยืมเหมือนกระทุกก็เจ้าหนี้ตำรวจก็หนีนะลองพอก่อนแล้วก็นำรถตามคืนใจจริงไม่คิดว่าจะได้คืนนะครับคืนนี้เขาไปเอาก็ขอขอบคุณครับดีใจไหมดีใจไหมดีใจครับดีใจครับที่ได้รถคืนมาคุณมาไปใช้อะไรอ่ะเอาไปซื้อของที่ตลาดบางกะปิมาขายนะครับอาชีพผู้ขายส้มตำอยู่ที่ทางพระบาทนายกครับอยู่ที่ท่าเรือสองตอนที่เกิดเหตุรถที่จอดอยู่ไหนครับจอดอยู่ริมถนนครับจอดริมถนนเอาของลงจากรถแต่กุญแจยังคาอยู่ที่ของจากรถแล้วผู้ต้องหาที่มาเอารถมาเร็วมากมาแล้วคว่ำรถแล้วก็ปิดสตาร์ทไปเลยครับผมก็ร้องตะโกนแล้วก็ไปไม่ได้ไม่ทันก็คือรถคันนี้เป็นรถที่เราใช้ทำมาหากินใช่ครับขี่ไปตลาดทุกวันอยากจะบอกอะไรกับผู้ต้องหาครับที่เขาทำกับเราก็คืออยากจะให้เขาเลือกนะครับคือไม่อยากเขาทำแบบนี้เพราะว่าการที่เราทำมาหากินแบบนี้มันไม่ดีหรอกครับนะครับสงสารพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาอยากให้เลือกวัยรุ่นตั้งแก๊งครับชื่ออะไรน้องร้องสุขครับได้คืนแล้วก็ให้มีความระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่แค่เพราะไม่ว่าล็อกคออยู่แล้วมันก็จะปลอดภัยนะครับก็ให้มีเครื่องป้องกันอยู่เช่นเอาแจล็อกสเตอร์ไว้บ้างหรือว่าใช้วิธีการที่มันว่าให้ถอดไปเนี่ยล็อกสเตอร์ล็อกติดเบรกอะไรเนี่ยซึ่งถ้าคนร้ายมันมาเจอนะมันก็แทนที่จะเอารถเราก็ไม่ครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองเพื่อช่วยกันแล้วก็ระมัดระวังด้วยครับเป็นการอีกอย่างด้วยครับสำหรับในส่วนนี้นะครับมันก็เราก็ไปมันก็ยากที่จะให้ประชาชนต้องระมัดระวังเลยก็เดินให้ชิดข้างในหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็อันไหนที่ยากมันก็จะไม่ทำพวกนี้เพราะเราต้องใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ระมัดระวังที่เปรียบเทียบกันคือแต่บางวันก็เดินกลับออกมาไว้ด้านในไม่อย่างเดินออกไปด้านนอกก็จะลดความเสี่ยงไปส่วนหนึ่งครับลาคุณไมค์คอน
ที่ไปโดนเศษที่โชคชัยจำได้ไหมเมื่อตอนหลังปีใหม่ได้บ้างครับตอนนั้นเป็นลูกสาวไม่ไหวแล้วนั่งเงี้ยยังไม่ออกเดี๋ยวให้ไปห้ามไปโต้เกมแล้วห้ามก็น่าจะเกมนะครับเดี๋ยวพ่อเนี่ยก็ต้องหาจับนะมีเยอะวันนี้ครับแต่กระจายกระจายแล้วไอ้มันมีห้องเข้ารายวันเข้าไว้ที่ไหนได้เข้าแต่ผมอยู่บนที่พวกมันเราจะเรียกใช้มันก็โทรเรียกพวกมันรวมตัวถามที่ถามว่าตอนที่อิงพาเด็กไปนอนไปอะไรกันมันห้องเข้ารายวันอยู่หรือเปล่าไม่เปิดแล้วถามแล้วไปบ้านแล้วขับไปรถไปบ้านในห้องแล้วมันยอมให้เพื่อนเข้าไปเพื่อนหลายคนอย่างผมไม่ไปอยู่รวมตัวมันนะเพราะจะเกมง่ายครับอ๋อจะอยู่รวมตัวกันเกมง่ายแยกกันพอมาถึงปุ๊บผมให้พวกมันกลับเลยพอจะเจอกันแล้วเดี๋ยวผมโทรอีกทีก็คือจะมีงานก็ค่อยมารวมกันครับถ้าเสร็จงานแล้วก็กระจาย